จอ่ะพี่มันแบบแต่คนไม่มีอะไรเลยอ่ะแม้แต่บ้านก็ไม่มีอ่ะพี่มาอุดหนุนมาช่วยซื้ออะไรเงี้ยมันก็แบบดีใจอ่ะพี่ตั้งแต่เด็กๆเลยผมก็อยู่กับย่าแกก็ขายของตามตลาดขายของช่วยแกอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กแล้วครับน้องสาวของย่าผมอ่ะเขามาขายบ้านก็คือพอนั่นเสร็จเขาก็ทิ้งผมไว้ในซอยเลยสวัสดีครับผมทีนครับเจ้าของร้านอ้วนตึ้มกะเพราตะหลิวตัดครับตอนแรกครับผมก็ไม่ได้ขายอย่างนี้หรอกตั้งแต่เด็กๆเลยผมก็อยู่กับย่าแกก็ขายของตามตลาดขายของช่วยแกอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กแล้วครับไม่ค่อยได้แบบไปเล่นหรือว่าไปอะไรแบบเด็กคนอื่นเขาก็ไปอยู่กับแกได้ถึง13แหละแกป่วยเข้าโรงพยาบาลน้องสาวของย่าผมอ่ะเขามาขายบ้านขายเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้บอกผมก็ไม่รู้เรื่องก็คือพอนั่นเสร็จเขาก็ทิ้งผมไว้ในซอยเลยทิ้งไว้อยู่ประมาณ 2-3 วันนี่แหละวันที่3อ่ะตอนกลางคืนพี่ต่อกลับมาจากขายของเขาก็เห็นผมว่าแบบเอ้ยมานั่งทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นตี2นะผมก็โกหกเขาไปว่ามานั่งรอเพื่อนตอนนั้นอ่ะผมบอกเลยอ่ะผมไม่รู้จักพี่เขาเขาก็ชวนว่าไปนอนที่บ้านไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันก็ตอบตกลงไปด้วยความที่แบบผมไม่มีที่ไปแล้วจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะก็กะแค่ว่าเขาคงช่วยแค่วันนั้นวันเดียวแหละเสร็จปุ๊บเช้าให้อาบน้ำกินข้าวนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็พาผมไปสมัครงานตรงที่เขาทำงานไปปุ๊บเขาแก่เขาก็ใจดีด้วยเขาก็รับไว้ทำกับเขาได้3กับ4ปีเป็นเด็กรถและจังหวะมันแบบโควิดด้วยผมก็เลยขอออกก็มาขายกะเพราเนี่ยแหละปีนี้เขาปีที่6แล้วครับคือพี่เขาก็บอกเลยว่าเขาก็ยกให้ผมแหละก็ดีใจอ่ะพี่มันแบบแต่คนไม่มีอะไรเลยอ่ะแม้แต่บ้านก็ไม่มีอ่ะพี่มันทำได้ถึงขนาดนี้จนแบบพูดง่ายๆมันก็มีคนรู้จักเยอะมาอุดหนุนมาช่วยซื้ออะไรเงี้ยมันก็แบบดีใจอ่ะพี่ก็มีหมูไก่ปลาหมึกกุ้งหมูกรอบครับผมหมูกรอบครับช่วงนี้ที่ว่าฮอตๆเลยพี่ทำเองทอดเองครับคือเนื้อมันจะนุ่มมันจะไม่แข็งก็ได้ไงพี่หมูกรอบผมอ่ะจะทอดใหม่ทุกวันทำทุกวันรับรองจะไม่เจอคำว่าหมูกรอบเก่าหมูสับหมูชิ้นไก่ปลาหมึกกุ้งกล่องละ40พี่เป็นหมูกรอบ50บาทไข่ใบละ10บาทครับผมไข่เยอะมานะพี่จะบวก20บาทฝากร้านอ้วนตึ้มตะหลิวตัดด้วยนะครับผมร้านตั้งอยู่ตรงแยกท่าเกษตรข้างคอนโดเดลิสไอดีครับพร้อมขายเลย9โมงครับปิด5โมงเย็นครับผมหยุดทุกวันจันทร์ครับผมลองมาชิมกันดูครับเผื่อถูกปากยินดีบริการครับผมอ้วนตึ้มกะเพราตะหลิวตัดครับ